ation นะครับกับ inspiration สองอย่างเนี้ยนะครับมันก็พูดถึงเรื่องของ supply ที่เกิดขึ้นกับ demand นะครับเมื่อมี supply เกิดขึ้นกับ demand นะครับมีความต้องการนะครับแล้วก็มีผู้เรียกว่าต้องการที่จะให้บริการเนี่ยเราจึงมีสองฝั่งเหมือนกันก็คือ provider นะคือผู้ให้บริการกับ user คือผู้ใช้เราทุกคนนะครับตัวผมเองผมสามารถที่จะเป็นทั้ง user นะหรือผู้ใช้บริการและผู้บริการได้ในแอปพลิเคชันซึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่เราเกิดมาเรื่องของ inspiration มาก่อนพอเราเห็นปัญหานะครับทั้งหมดแล้วเราเห็น inspiration เราเห็นเพนที่เกิดขึ้นนะที่คนไทยเนี่ยยังจำเป็นที่ต้องแก้ไขอยู่นะครับเราจึงพยายามดูว่าเอ๊ะแล้ว solution หรือทางออกเนี่ยของแต่ละฝั่งเนี่ยมีอย่างไรบ้างสมมติผู้ให้บริการเมื่อกี้นี้นะเราบอกว่าสมมติคนคนหนึ่งต้องการที่จะหางานขึ้นมานะสมมติเราเป็นคนนวดแล้วกันผมก็คืออย่างคนนวดต้องการหางานขึ้นมานะครับร้านนวดปิดสมมตินะครับเราต้องการหางานขึ้นมาก็อาจจะถามจากคนรู้จักมีงานที่ไหนบ้างนะหรือแม่บ้านนะแม่บ้านก็จะถามคนกันเองเพื่อนๆกันว่ามีงานที่ไหนบ้างแนะนำไหมนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ถูกคอนเน็กไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงนะบางทีมันก็ขาดกันบางทีเราเองกับแม่บ้านก็ไม่ได้เป็นเรียกว่ามีช่วงเฟรนกันในเฟซบุ๊กนะเพราะนั้นเนี่ยการติดต่อกันการคอนเน็กซ์กันและกันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับหรือโซลูชันที่สองถ้าเราหาผมถามคุณน็อตแล้วคุณน็อตครับมีแม่บ้านผมสักคนไหมครับผมมีไดรเวอร์ผมสักคนไหมครับไม่มีผมอาจจะต้องไปทำอะไรฮะไปเสิร์ชต่อไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตไปเสิร์ช Google นะหรือเอาว่าสมมติเมื่อกี้บอกไฟดับผมเสิร์ช Google ผมถามคุณน็อตแล้วคุณน็อตบอกไม่รู้ที่บ้านไม่เคยไฟดับนะสุดท้ายผมก็ไปเสิร์ช Google สิ่งที่เราเจอใน Google นะครับที่พี่เสิร์ชเป็นประจำนะอากูเจอมีร้านช่างไฟสมมติช่างไฟเฮียกอ3คนนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บอันดับแรกสิ่งที่เราจะเจอส่วนใหญ่นะผมเจออย่างนี้จริงๆนะครับเข้าไปปุ๊บเป็นเรียกว่าบริษัทคนงานรับจ้างหาช่างไฟนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคนะเดี๋ยวคุณมีปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยวเราหาช่างมาให้นะเขาก็ไปคุยหาช่างมาแล้วก็โทรมาบอกเราว่าเอาล่ะเดี๋ยวมีช่างไฟคิดเงินเท่านี้เพราะนั้นเรื่องการดีลกองแบบนี้เนี่ยดีลไม่ตรงเนี่ยคือ B2C เนี่ยเราคิดว่ามันไม่สะดวกนะครับอันที่สองเราไม่อยากหาพวกที่เป็นคนกลางแล้วเราไปกดฟุตช่างไฟนายหานะครับเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปสิ่งที่เจอนะอันนี้ผมเจอประสบการณ์ผมเองโทรเข้าไปว่าวันนี้อยู่กลับบ้านวันนี้ไปทำนาไม่ว่างนะครับไปหาอีกคนนึงไล่ลงไปเรื่อยๆโทรไปปุ๊บอ๋อเลิกไปแล้วตอนนี้ไปทำกิจการอื่นแล้วตอนนี้ไปทำบะหมี่เกี๊ยวแล้วเพราะนั้นเนี่ย Google มันเป็นปัญหาของการที่ว่าสิ่งที่มันขึ้นในบน SEO อ่ะครับมันยังอยู่ตรงนั้นมันไม่ถูกอัปเดตนะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆบางทีเนี่ยที่ขึ้นไปมันก็จะไม่ถูกอยู่บนลิสต์ปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสำคัญของการเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคไปต่อสุดท้ายเราจะติดป้ายนะครับแน่นอน provider นะผู้ให้บริการผู้ให้บริการเองเมื่อกี้นี้ที่บอกออนไลน์ผู้ให้บริการอย่างเช่นแม่บ้านช่างไฟคงไม่เก่งครับคงไม่เก่งพอที่จะเข้าไปทำSEO ทำ SEM บูสต์โพสต์อะไรต่างๆแบบนี้ผมว่าคนไทยนะครับยังไปไม่ถึงนั้นหรือจะไปถึงก็ตามมาร์คซักเกอร์เบิร์กจำกัดการมองเห็นเพราะนั้นเนี่ยจ่ายเงินมาร์คซักเกอร์เบิร์กเข้าไปสุดท้ายคนที่เห็นก็เพื่อนๆกันเองนี่แหละครับนะส่วนใหญ่ก็เป็นและที่สำคัญช่างไฟคงไม่สามารถทำ Google ให้ติดท็อป3แน่ๆนะครับอันนี้คือปัญหาอันนี้เขาต้องทำไงแน่นอนก็ติดป้ายเลยรับจ้างทำไฟนะหรือรับจ้างขนของพี่ๆเคยเห็นไหมที่มีรถกระบะจอดอยู่ข้างทางแล้วเขียนว่ารับจ้างขนของนะหรือติดป้ายไว้รับจ้างซ่อมแอร์รับจ้างอะไรต่างแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเขาที่จะ advertising หรือว่าประชาสัมพันธ์ตัวเองแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกครับมันเป็น localized marketing มันแค่อยู่ตรงจุดๆนั้นเท่านั้นเองนะครับคนที่เห็นก็คือคนเดินไปเดินมาแ
ราะนั้นเนี่ยปัญหาของ provider หรือผู้บริการเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์นะเราย้อนกลับมาเป็น user บ้างนะฮะผู้ที่เป็นคนหาบริการเหมือนกันนะผมก็ถามเหมือนกันว่าอ่ะมีไหมถ้าถามคุณมนว่าคุณมนพอจะมีแม่บ้านไหมน่าจะผมจะเคยถามด้วยมั้งนะครับมีแม่บ้านหรือเปล่านะคุณมนก็บอกว่าโอ้ยคุณมนก็หาอยู่เหมือนกันนะครับเราไปเสิร์ชเจอนะครับเหมือนกันเป็นบริษัทแม่บ้านนะสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องจ่ายเงินเขาล่วงหน้าหนึ่งเดือน12,000 บาทถ้าเดี๋ยวเขาจะส่งแม่บ้านมาอันนี้คือ traditional style นะครับหรือปัจจุบันก็มีแอปแม่บ้านนะครับมีแอปที่แยกกันออกไปแม่บ้านเขาก็จะไปหาแม่บ้านมาแล้วก็ส่งให้เราเขาก็บวกเรียบร้อยแล้วสมมติแม่บ้านคิดตังค์300 บาทเขากำลังให้เราคุยกับแม่บ้านหรอครับเขาก็จะให้เราเนี่ยบอกว่าความต้องการต้องการแม่บ้านอะไรแล้วเขาก็จะชาร์จมาเลยบอกว่าค่าบริการ600แบบนี้เราก็จ่ายตรงไปกับทางบริษัทแล้วเขาก็ส่งแม่บ้านมานะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ตอบโจทย์ออนไลน์เหมือนกันเราเสิร์ชเราคงไม่เจอแม่บ้านว่าแม่บ้านก็ไม่ได้ไปทำ SEO หรือทำ Facebook นะครับได้เก่งขนาดนั้นเขาคงไม่มีงบประมาณขนาดนั้นเราก็คงเสิร์ชไม่เจอนะปัญหาตรงนี้ก็สังเกตนะฮะมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่ฐานคนใกล้ตัวไปใช้สื่อออนไลน์และสุดท้าย user อย่างเราถ้าเมื่อผมเป็นเจ้าของร้านอาหารเราจะเห็นเลยฮะเวลาเราไปร้านอาหารติดป้ายประกาศรับสมัครพ่อครัว2 อัตรารับสมัครเด็กเสิร์ฟ10 อัตราอู่ซ่อมรถรับสมัครช่างยนต์รับสมัครร้านช่างแอร์ก็รับสมัครช่างแอร์นะครับก็จะเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฟังแล้วดู2ฝั่งเนี่ยมีเพนเหมือนกันมีปัญหาที่เจอเหมือนกันนะครับแต่นะครับก็หากันไม่เจอก็ด้วยเหตุผลที่ผมเล่าไปทั้งหมดนั้นนะครับมันไม่มี tools เพียงพอที่ทำให้ปัญหาเนี้ยถูกแก้นะครับแล้วก็พอปัญหานี้ไม่ถูกแก้ปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็จะเอสคาเลทหรือว่าทำให้ปัญหานี้ใหญ่ขึ้นไปเป็นปัญหาสังคมปัญหาระดับประเทศนะปัญหาของที่เราพูดเป็นเรื่องของซิตูเอชั่นเมื่อกี้นะคนก็มีรายได้น้อยช่องทางการหารายได้ก็ต่ำนะครับแล้วก็ทิกเก็ตไซส์หรือเงินที่เขาจะได้ต่อทรานแซคชั่นหรือเงินที่ได้ต่อครั้งเนี่ยก็น้อยด้วยเพราะเขาถูกคนที่สั่งหรือบริษัทต่างๆเนี่ยหักหัวคิวไปเรานวดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เราไปนวดตามร้านนวดแพงๆที่พี่คุ้นๆว่าค่านวดประมาณสัก500-600นะประมาณ2 ชั่วโมงไม่ทราบพี่ๆเคยถามคนนวดไหมครับว่าเขาได้เงินกันเท่าไหร่เขาได้เงินกันประมาณ200 600บาทเนี่ยเขาได้ประมาณ200 บาทเพราะนั้นเนี่ยมันคือโดนหักไปเกือบประมาณ 6-70% เลยทีเดียวนะครับประมาณเนี่ยแล้วแต่ที่เลยนะบางที่ใหญ่ๆเขาก็หักเยอะบางที่เป็นร้านนวดเล็กๆก็หักน้อยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิน 50% ขึ้นไปเพราะนั้นการหาการไม่เจอเรื่องหมดกำแพงนะครับซึ่งจริงแล้วในช่วงภาคป่าเนี่ยผมมีโชว์เพลงด้วยนะครับเป็นเพลงหาไปเจอนะของพี่โกนะซึ่งในเพลงข้อนี้เป็นเพลงที่ให้ทำให้ผมเกิด inspiration ของการที่จะสร้างแอปตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้หาไปจนเจอนะคำว่าหาไปจนเจอเนี่ยมันมีคำอยู่คำนึงก็คือหาบางทีในเมืองกว้างใหญ่หมอกและควันช่วยกันพรางตามีขอบรั้วของแพร่สร้างมาตึกรับฟ้าคอยบังเราอยู่ทำให้เราเกิด inspiration ในการที่จะสร้างแอปพลิเคชันที่ทำให้คน2 คนนั้นหากันเจอให้ได้ทำไมถึงนั้นหาไปจนเจอนะครับมันมี insight ลึกลงไปอีกนิดนึงนะก็คือว่าผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในเมืองเนี่ยครับผมนั่งทำงานอยู่ห้องนี้ตลอดชีวิต20 ปีในบริษัทเดิมๆแต่อาจจะมีกำแพงนึงที่ตั้งเราอยู่กับคู่รักของผมที่เคยทำงานอยู่ตึกนี้เหมือนกันแล้วเขาก็นั่งทำงานอยู่ข้างๆผมเนี่ยแต่ผมหาเขาไม่เจอเพราะว่าถูกกำแพงกั้นดังนั้นเนี่ยเราจึงสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาซึ่งมันสร้างด้วยระบบเรดาร์นะครับเอาเข้ามาเพื่อให้เกิดการให้คน2 คนได้หากันเจอด้วยเป็นอย่างไรนะครับคิวเปอร์นะครับคิวเปอร์เป็น new platform นะครับเป็นnew normal platform ดีกว่าใช้คำว่านี้คำว่า new normal platform
ป็นระบบ C2C คือ customer to customer นะครับเราตัด B2C ออกนะครับตัด business ออกเลยเราเอาคนกลางออกแล้วเอา C2C เข้ามากับนะครับซึ่งตรงนี้มีคอนเซ็ปต์ว่าอะไรคอนเซ็ปต์เรา3ตัวนะครับ found match แล้วก็ deal found match deal คืออะไรผมจะอธิบายไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับว่าแอปพลิเคชันมีฟีเจอร์แล้วก็แพลตฟอร์มนี้มันไปช่วย found match deal found คือหากันจนเจอแมทก็คือได้คุยตอบโต้แล้วก็เลือกกันดีลนะครับเดี๋ยวอธิบายต่อเอาละครับเราให้อะไรแอปพลิเคชันเราไม่ได้ขายสื่อนะครับแอปพลิเคชันเราไม่ได้ขายโฆษณานะครับแอปพลิเคชันเราไม่ได้ขายสินค้าแอปพลิเคชันเราให้ผู้ที่เป็นผู้ให้บริการนั้นมาขายของสามอย่างนะครับอันดับแรกคือความรู้อันดับที่2ก็คือความสามารถอันดับที่3ก็คือเวลาหมายความว่าคนคนหนึ่งที่จะต้องการเข้ามาใช้บริการนะครับหรือเป็น provider หรือเป็นผู้ให้บริการก็ยังเป็นต้องไปหยิบแมสมาขายไปทำเค้กมาขายนะครับไปซื้อครีมมาขายไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าคนหลายๆคนก็คงไม่มีความสามารถนะครับพอที่จะไปซื้อสินค้ามาขายแล้วก็ไปแข่งกันอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเพียงแค่คุณไม่ต้องมีต้นทุนเลยคุณมีเพียงแค่ต้นทุนชีวิตต้นทุนความรู้ต้นทุนความสามารถหรือไม่ต้องเลยมีแค่ผมจะเล่าเอาละเราเข้าสู่ยุค 5G Internet of Things นะครับผมก็ไม่ต้องไปพูดถึงละความเร็วในเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับผมขอแนะนำคอนเซ็ปต์ก็คือ 5D นะ 5D ถูก 5G ถูก 5D คอนเซ็ปต์เรามี D อย่างไรบ้างนะครับ application keeper ของเรา D ที่1 นะครับเรามีเรดาร์เรามีระบบเรดาร์นะครับที่ให้ผู้เรียกว่าผู้ให้บริการเนี่ยเข้ามาเปิดร้านแล้วก็สามารถที่จะตัวเองเนี่ยขึ้นไปกินบนเรดาร์และเวลาผู้ต้องการที่ใช้บริการไปเสิร์ฟหานะครับเรดาร์ก็จะมาเสิร์ฟผู้ให้บริการนั้นในระยะใกล้ๆและบอกทิศทางบอกระยะทางให้ด้วยหน้าแบบนี้ครับนะเป็นเรดาร์นะครับหมุนเหมือนเรดาร์เรือดำน้ำถ้าพี่ดูหนังแล้วก็เห็นเรือดำน้ำมันก็จะเสิร์ฟไปนะครับรอบทางด้วยระยะรัศมี15กิโลนะครับเราตั้งเอาไว้เป็น15กิโลเพราะอะไรเพราะว่าแอปพลิเคชันเราพยายามตอบโจทย์ความใกล้นะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือต้องอยากให้แอปเนี่ยหาคนเก่งๆที่อยู่ใกล้ๆนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ผมย้อนกลับไปที่แรกช่างไฟผมเสิร์ฟหาโอไฟดับผมเสิร์ฟหาช่างไฟเพื่อสมมติเราอยู่นี่ละกันอยู่ที่ตึกตลาดเก้าเราไปเจอช่างไฟอยู่บางนาตราดครับช่างไฟคงไม่มาหาเราแน่ๆนะซ่อมไฟนิดเดียวนะหรือว่าผมหาไดรเวอร์คนขับรถนะครับผมเสิร์ชมาเจอคนขับรถก็จริงคนขับรถนู่นเลยครับอยู่ที่กรมอุตสาหกรรมระยองนี่คือปัญหาที่แน่นอนก็สุดท้ายก็ไม่เจอก็เหมือนกับแพ้ที่ดีครับ distance หรือระยะทางก็เป็นปัญหาที่ทำให้คนไม่สามารถหาเจอเราจึงย่นระยะเข้ามาเพื่อเป็นเรดาร์และบอกทิศทางด้วยเมื่อกี้ทำไมถึงมีเรื่องของบอกทิศทางเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าสมมติคุณแม่ผมรถเสียนะครับเอาเป็นว่า situation ขับรถไปแถวเส้นบางนาอีกแล้วกันบางนาเส้นยาวมากบางนาตราดขับไปเกิดรถเสียนะครับคุณแม่ผมอาจจะมีแอปนี้อยู่นะแล้วเปิดมาสามารถดูได้ว่ามีรถยกนะครับหรือช่างซ่อมรถยนต์ที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยห่างจากคุณแม่ไปกี่เมตรกี่กิโลและทิศทางไหนสำคัญมากนะครับเพราะว่าทิศทางไหนสมมติว่าพี่ไปเดินอยู่ที่เชียงใหม่แล้วต้องการที่จะหาอะไรบางอย่างนะครับหาร้านหนึ่งนะครับซึ่งเปิดเป็นผู้ให้บริการอยู่ในคิวเปอร์นะครับเราเรดาร์เนี่ยมันจะสามารถเสิร์ฟแล้วก็เป็นทิศด้วยนะหมุนไปทิศเราเดินไปด้านนี้เราทิศถูกต้องยังไงเดี๋ยวเราจะมีเดโมตอนหลังนะครับแต่ว่าวันนี้พูดคอนเซ็ปต์ที่ฟังก่อนอันที่สองต่อไปนอกจากเรดาร์นะครับ
ก็คือ diversification diversification คือความหลากหลายของอาชีพเรามีอาชีพที่เปิดอยู่ในแอปพลิเคชันเราเริ่มต้นอยู่ที่100อาชีพเป็น100อาชีพที่คนสามารถจะนึกขึ้นมาได้ว่ามีอะไรแม่บ้านนะคนขับรถช่างไฟช่างน้ำช่างแอร์ช่างประปาไกด์นำเที่ยวครูสอนโยคะครูสอนกันลานะรับจ้างต่อคิวนะครับรับจ้างได้เห็นด้วยนะเพื่อนเพื่อนเที่ยวนะหรือครูสอนกอล์ฟนะทั้งหมดเนี่ยแล้วแต่ใครจะคิดเรื่องของอาชีพขึ้นมาได้จริงลูกค้าเข้ามาจะเจอแคตตาล็อกเรียนบ้างเช่นบ้านเนี่ยครัวเลี้ยงเด็กตัดขนนะครับพอทำสวนที่โรงพยาบาลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุอีกอันหนึ่งความพิเศษนะโปรแกรมเมอร์ของเว็บไซต์บัญชีการตลาดซ่อมคอมพิวเตอร์ผมเองเนี่ยเปิดตัวเองไปเป็นผู้ให้บริการด้วยผมทำการตลาดครับผมคิดค่าตลาดช่วงละ2นะอันนี้อาชีพของผมนอกจากการที่ผมจะใช้บริการแล้วและที่สำคัญที่สุดเลยครับเราอาจจะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเราจึงพยายามให้มันเป็นโอเพนแพลตฟอร์มให้คนไทยสามารถที่จะเพิ่มอาชีพได้วันนี้สมมุติใครสักคนหนึ่งนะครับพี่ๆบอกว่าวันนี้เป็นนักข่าวอยู่แต่พี่ๆบอกแหมอยู่แถวบ้านแต่เป็นเรียกว่าพ่อครัวแม่ครัวหัวป่าทำอาหารเก่งสมมุติในนี้ผมไม่มีแคตตาล็อกอยู่ในคิวเปอร์ไม่มีแคตตาล็อกเราจะมีปุ่มที่อยู่ตรงใต้นะครับเสนออาชีพที่สนใจกดไปปุ๊บพีมาชีพเลยครับระบบหลังบ้านเราเนี่ยจะเก็บ data และข้อมูลนะครับถ้าสมมติว่ามีจำนวนอาชีพเพียงพอจำนวนคนที่สนใจเพียงพอเราก็จะกดอาชีพขึ้นมาเป็นไอคอนเพิ่มขึ้นให้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆจนคิดว่าอาชีพในประเทศไทยนะฮะน่าจะมีครอบคลุมอาชีพประเภททุกคนแล้วจะคิดจะทำนะฮะมันแปลว่าอะไรนะไม่ใช่อาชีพที่เราคุ้นเคยก็ได้อาจจะเป็นอาชีพยกตัวอย่างเช่นรับจ้างต่อคิวนะครับรับจ้างไปเกาหลังที่บ้านผมอยากได้มากคือปัญหาของผมอย่างนึงคือผมคนนอนหลับยากแล้วผมชอบนวดทุกทีที่ผมไปนวดผมจะต้องขับรถไปนวดนิ้วแรงนะครับแล้วพอผมนวดผมก็ง่วงๆนะง่วงๆเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถกลับบ้านผมก็หายง่วงแล้วครับนะก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมจะดีสักแค่ไหนถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะหาคนนวดที่อยู่ใกล้ๆเราแค่200เมตรแล้วบอกไอ้มานวดที่บ้านให้หน่อยแล้วก็ถูกด้วยนะครับเขาไม่ต้องไปจ่ายตังค์ให้กับร้านต่างๆครับเราจ่ายตังค์ให้เขาได้เลยโอเคเพิ่มอาชีพได้ตลอดนะครับนะใครมีอาชีพอะไรแปลกๆมาสามารถมีอย่างเช่นรับจ้างที่จะเพิ่มใหม่คือรับจ้างเถียง รับจ้างเถียงรับจ้างถามแล้วก็รับจ้างเถียงนี่มาใช้นะครับทนายบอกว่าบางทีแบบเป็นทนายอ่ะว่าความอย่างเดียวแต่พูดเก่งไงก็เลยแบบเฮ้ยผมขอเปิดอาชีพรับจ้างถี่ละกันอะไรแบบนี้ก็ทำได้ครับเราก็เปิดอาชีพให้เพราะนั้นนะครับจุดเด่นของความ diversification หรือความกว้างของอาชีพเนี่ยจะเป็นจุดเด่นที่แตกต่างของเรานะครับกับท่านอื่นแน่นอนลองไม่ปฏิเสธครับว่ามีทั้งแม่บ้านมีแอปช่างนะครับมีแอปช่างแอร์นะครับแต่ว่ามีแอปฟรีแลนซ์ทำกราฟิกดีไซน์นะครับเราไม่ได้เป็นคู่แข่งกันแต่เรารวมทุกบริการและอาชีพที่บางคนคิดว่ามันดูไม่เป็นอาชีพเพียงแค่คุณมีอะไรครับความรู้ความสามารถและเวลาตรงนั้นผมหมายความว่าอะไรสมมติว่าผมมีอาคนหนึ่งอยู่ที่เยาวราช70ปีอายุ80แต่ยังเดินได้ยังเป็นคนพูดได้เหมือนอาม่าเบนซ์อาม่าอะไรนะอาม่าเบนซ์ที่เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติคนต่างชาติมาอยากเที่ยวเยาวราชบางทีเราก็ไม่เข้าใจบางทีก็ไม่รู้นะบางทีเราเป็นคนเยาวราชนะครับเราก็คงรู้จักแต่ร้านอย่างเช่นผมไปอยากไปกินอาหารเราก็รู้จักแบบพวกเซ็งฮงมั้งนะฮะไข่หูฉลามเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีร้านอะไรพิเศษอาม่าเขาเนี่ยจะบอกว่า
ฉันมาเปิดเป็นไกด์โลคอลไกด์สมมติฝรั่งต้องการที่จะมาที่เยาวราชหรือผมเองเนี่ยอยากไปเที่ยวเยาวราชอาม่าเนี่ยจะบอกไว้ได้ว่ารับพากินร้านอาหารที่เปิดมาแล้วกว่า50ปีที่ไม่มีใครจัดชั่วโมงละ200แกอาจจะพาไปกินบะหมี่ที่แบบโอ้โหทำด้วยมือแล้วพาไปกินขนมหวานในซอกซอยเล็กๆอาม่าก็สามารถสร้างรายได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพมันกว้างมากแล้วแต่จะคิดเลยอาม่ามีเวลาอาม่าไม่ได้มีความรู้อาม่าไม่ได้มีความสามารถอาม่ามีเวลาบีต่อไปนะครับบีที่3ก็คือ visible and enableVisible กับ Enable เนี่ยมันจะตอบโจทย์อะไรเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องของ Visible and Enable คือการเปิดปิดคือเปิดได้ปิดได้นะเมื่อกี้นี้พอเราบอกว่า Google เราเข้าไปเราก็ไปเจอช่างไฟช่างประปาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เลิกกิจการไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถดึงข้อมูลออกจาก Google ได้จริงๆนะครับระบบเรานะครับในหน้าแดชบอร์ดของผู้ให้บริการก็จะมีปุ่มแบบนี้ครับเปิดปิดบริการวันนี้สมมติผมรับจ้างสอนกอล์ฟก็ได้รับจ้างสอนกอล์ฟผมได้ลูกค้ามา2รายแล้วสมมติเขาจ้างผมชั่วโมงละ 2,000 บาทผมพอแล้ววันนี้เลิกผมปิดเลยปิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรดาร์อันแรกครับที่ผู้จ้างนะครับจะเห็นน่ะเม็ดในเรดาร์นั้นน่ะมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่พร้อมมีผู้ให้บริการที่พร้อมให้บริการเสมอใครไม่พร้อมบริการปิดตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย